ก็ชอบทำอะไรบ้านๆอยู่แล้วนี่น้ำยังติดต่อเพื่อนแบบนั้นอยู่หรอแกพูดแรงไปแล้วนะอย่าเพิ่งคิดมากดิวันหลังอ่ะก็คิดก่อนพูดเดี๋ยวก่อนพงเดี๋ยวพงเธอสองคนมีอะไรหรือเปล่าสวัสดีจ้านี่จ้ะของขวัญขึ้นบ้านใหม่ขอให้แกอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขมากๆนะขอบใจแกมากนะหลิวจ้าอ้าวแล้วนี่เพื่อนพงไม่มาด้วยหรอเดี๋ยวก็คงมาแหละมั้งนี่น้ำยังติดต่อเพื่อนแบบนั้นอยู่หรออืมใช่ทำไมล่ะถึงพงเขาจะจนหรือรวยอ่ะยังไงเขาก็เป็นเพื่อนเรานะโอเคเพื่อนก็เพื่อนเออว่าไปเดี๋ยวนี้มันก็คงเลี้ยงไก่ก๊อกแก๊กเหมือนเดิมแล้วสิเนาะก็คงเป็นแบบนั้นแหละก็พงเขาชอบทำอะไรบ้านๆอยู่แล้วนี่อ๋อเออลูกแขกมากันเยอะหรือยังอ่ะก็เริ่มทยอยมาเยอะแล้วนะงั้นเราเข้าไปข้างในดีกว่าฉันคอแห้งงั้นแกอ่ะเข้าไปกินน้ำข้างในก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันตามไปฉันขอรอพงก่อนนะรีบตามมานะสวัสดีค่ะของใครละเนี่ยต้องเป็นของพงแน่ๆเลยอะแล้วทำไมพงถึงไม่เข้ามาในงานล่ะงานมันก็สวยดีนะเนี่ยสระว่ายน้ำก็มีหลิวอะไรของแกเรียกฉันตกอกตกใจมุดก็แกดูนี่สิคงเขาอ่ะมาอยู่นะแต่คงได้ยินที่เราพูดแน่เลยอ่ะก็เลยไม่เข้ามาในงานแล้วไงอ่ะที่ฉันพูดมันคือความจริงทำไมต้องอายด้วยล่ะฉันว่าแกพูดแรงไปแล้วนะแล้วไงฉันพูดความจริงทั้งนั้นแล้วเอาไงต่อเนี่ยฉันว่าจะไปตามหาพงอ่ะจะไปหามันทำไมล่ะมันมาถึงนี่แล้วมันไม่กล้าเข้าบ้านเองปล่อยไปเถอะแล้วถ้าแกไปตามหาแล้วมันไม่มาล่ะจะทำยังไงแต่ฉันขึ้นบ้านใหม่ทั้งทีฉันก็อยากให้เพื่อนแล้วก็ญาติญาติมาแสดงความยินดีนี่งั้นก็ไปสิยืนรอทำไมล่ะอืมงั้นรีบไปกันเถอะเออฝากไว้ตรงนี้แล้วนะไปสิหลิวเร็วหลิวฉันว่าคงต้องโกรธเราแล้วแน่ๆเลยอ่ะโอ๊ยแกอย่าเพิ่งคิดมากดิฉันว่าพงเขาอาจจะกลับไปเลี้ยงไก่ก็ได้นะนี่ถ้าแกไม่พูดจาแบบนั้นนะพงก็คงเข้าไปแสดงความยินดีกับเราในงานแล้วคือสรุปฉันผิดว่างั้นหลิวนั่นไงพงจริงด้วยพงเดี๋ยวก่อนพงเดี๋ยวพงแกจะไปไหนทำไมถึงไม่เข้าไปในบ้านล่ะพวกเธอสองคนมีอะไรหรือเปล่าก็พงละสิจะมายินดีกับน้ำไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงหนีออกมาแบบนี้นั่นสิถ้าจะมายินดีก็ต้องเข้าไปในบ้านด้วยก็เรามันคนเลี้ยงไก่
พี่ได้มีหน้าที่การงานที่ดีเหมือนพวกเธอเนี่ยแล้วอีกอย่างเราก็จนด้วยก็เลยไม่กล้าไปสู้หน้าพวกเธอคงฟังเรานะเวลาที่เพื่อนมาเจอกันอะไม่จำเป็นจะต้องเอาหน้าที่การงานหรือฐานะมาอวดกันเพื่อให้เพื่อนรู้สึกแย่หรอกแต่เราก็รู้ตัวเองดีว่าเราเหมือนตัวประหลาดแค่การแต่งตัวมันก็ไม่ผ่านแล้วอะคงน่าอย่าคิดมากสิเรามาขึ้นบ้านใหม่กันนะไม่ได้มาเดินแฟชั่นโชว์ซะหน่อยแล้วฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรหรอกที่เธอพูดมามันก็ถูกเป็นไงล่ะหลิวบางทีคำพูดของคนเราอ่ะอาจจะทำร้ายคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะใครจะไปรู้ล่ะว่าคงเขาจะคิดมากขนาดนี้วันหลังอ่ะก็คิดก่อนพูดส่วนพงอ่ะอย่าคิดมากเลยนะถ้าคนเราเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากจนหรอกจริงไหมอย่างว่าแหละคนเราเกิดมาต้นทุนชีวิตมันก็ไม่เท่ากันที่น้าพูดมันก็ถูกนะเออจริงสิแม่เราเปิดร้านข้าวแกงงั้นเดี๋ยวให้แม่สั่งไข่ไก่จากฟาร์มของคงนะฉันก็เหมือนกันเดี๋ยวฉันจะไปเสนอผอ.ให้ไปซื้อไข่ไก่จากฟาร์มพงมาทำอาหารกลางวันให้เด็กๆจะได้ช่วยพงอีกแรงไงยังไงก็ขอบใจหลิวกับน้ำมากนะงั้นฉันว่าเราไปคุยกันที่บ้านฉันไหมไม่ดีกว่าเราตัวเหม็นเหงื่อพวกเธอไปกันเถอะแต่ฉันก็เหม็นเหมือนกับแกนั่นแหละนี่พงนายกำลังจะบอกว่าตัวเองเหม็นขี้ไก่งั้นหรอหลิวน้ำฉันล้อเล่นนะพงเจ้าของบ้านมาตามขนาดนี้แล้วไปเถอะแต่เราคงไม่กล้าเข้างานหรอกเราอายคนอื่นเขาอะแกคิดมากเลยนะในงานอะมีแต่ญาติแล้วก็เพื่อนที่แกรู้จักทั้งนั้นแหละใช่อย่าดูถูกตัวเองสิพงว่าไปนายเนี่ยเป็นถึงเจ้าของธุรกิจเลยนะมีอาชีพอิสระเป็นนายตัวเองสบายจะตายแต่เราทำตัวไม่ถูกวันๆก็อยู่แต่เล้าไก่เราไม่เคยไปเจอคนเยอะขนาดนี้แล้วนายไม่อยากไปเห็นบ้านเราหรอยังไงก็ขอบใจพวกเธอมากนะที่ไม่รังเกียจเราอะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนไม่ทำร้ายหรือว่ารังเกียจกันหรอกฉันนี่โชคดีจริงๆที่มีเพื่อนแบบพวกแกสองคนพงฉันต้องขอโทษเธออีกครั้งนะไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วงั้นฉันว่าเรากลับบ้านเถอะคนในงานอะน่าจะรอฉันนานแล้วไปเลยไปไปไปโผล่ไปเลยแหมเหมือนนั้นจะเสียสละได้เลยนะหมอ